ครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นความสุขของเด็กๆนะครับที่ได้มาเล่นที่คาเฟ่แห่งนี้นะครับเพื่อนวันนี้ก็อากาศสดใสดีมากๆเลยครับเดี๋ยวพาไปชมรอบๆอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนก็ไปชมกันเลยครับพาเพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆนะครับเพื่อนบรรยากาศรอบๆก็สวยงามมากครับแดดร้อนไปนิดนึงแต่ก็น่าดื่มไฮไลท์นี่ตรงนู้นพาเพื่อนๆเดินชมจากสะพานตรงนี้เลยนะครับคาเฟ่แห่งนี้นะครับก็อยู่บริเวณอำเภอสว่างแดนดินนะครับจังหวัดสกลนครครับเพื่อนเลยจุดนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นจุดกลางเต็นท์นะน่าจะเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับนู่นเด็กๆเดินมาแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราเดินไปชมตามสะพานเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีไฮไลท์ก็คือที่หมีหุ่นฟางนะครับอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีจุดให้อาหารปลานะครับเพื่อนๆระหว่างทางก็จะเจอบัวสีม่วงนะครับแล้วก็มีน้ำพุอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นน้ำพุเหมือนกันถ้าเพื่อนๆมองไปก็จะเห็นทุ่งนาอยู่ฝั่งโน้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัวสีโอรสนะครับสวยงามมากเดี๋ยวเราเดินไปหาที่หมีกันเลยนะครับวันนี้อากาศดีมากครับอากาศเป็นใจครับเพื่อนๆก็เดินไปหาที่หมีกันเลยนะครับมาถึงจุดไฮไลท์นะครับก็เป็นน้องหมีนะครับแก้วฝันคาเฟ่นะครับเพื่อนอันนี้เด็กๆก็พร้อมที่จะให้ถ่ายรูปให้แล้วนะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นความสุขของเด็กๆนะครับถามเอาร่มออกเอาร่มออกเอาร่มหุบร่มไว้หุบร่มไว้อีกจุดๆนึงนะครับอีกโซนนึงก็ถัดจากที่มีนะครับแก้วขวัญคาเฟ่ที่เป็นจุดเช็คอินแล้วนะครับเพื่อนก็จะมีจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็คือจุดให้อาหารปลานะครับเด็กๆชอบมากนะครับเด็กๆก็เข้าไปแล้วนี่นะครับบริเวณนี้กับชมนกกระจอกเทศนะครับอันนี้คือด้านหน้าอยู่ฝั่งนู้นนะครับเข้ามาก็จะมีซุ้มอาหารต่างๆนะครับส่วนโซนอาหารปลาและนกกระจอกเทศก็จะอยู่โซนฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับเพื่อนวันนี้เด็กๆก็ไปให้อาหารปลาครับกวินให้อาหารปลาคนแรกเลยเผาจะพึ่งให้หมดนะนี่นะครับกวินให้อาหารปลา
นี่ปลาอะไรเนาะปลาตะเพียนหรือเปล่าอันนี้กระวินเด็กๆชอบมากครับนี่ปลานะครับเพื่อนกระวินให้อาหารปลาเสร็จแล้วไปดูพี่เปาพี่เปาหันมาโอ้ตรงนี้มีเยอะครับโอ้เยอะมากเลยครับเพื่อนเปาหันมาเปาทำไมหันมาดีๆนึงโอเคนี่แหละครับผมมีเพื่อนๆนะครับเด็กๆชอบมากครับไปดูใกล้ๆครับโอ้นี่ปลาครับด้วยนี่ครับเพื่อนๆก็เด็กๆก็ชอบมากเลยครับตัวนี้ก็เรียกว่าโซนให้อาหารปลานะครับน้องเผากับน้องกวินก็มาให้อาหารปลานะครับโดยเขาจะให้อาหารไว้ในขวดนมนะครับแล้วปลาก็ชอบมากนะครับตรงนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยตรงนั้นก็เป็นนกกระจอกเตี้ยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมตรงนั้นส่วนข้างบนก็จะมีโซนขายอาหารปลานะครับเด็กๆชอบมากนะครับตรงนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดอยู่นะครับก็ที่เห็นอยู่ก็มีผู้ปกครองยืนดูอยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อนสำหรับคาเฟ่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นคาเฟ่ที่ดีอีกแห่งหนึ่งนะครับของอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับก็พาเพื่อนๆครับก็มีพี่น้องนะครับไปนั่งดื่มเนาะคว่ำจะเริ่มของบ้านเอาเนาะเดี๋ยวไปซื้ออาหารปลากันดีข้าวกระวินหันมา1 2ก็ให้เด็กๆนะครับไปให้อาหารนกกระจอกเทศนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอก่อนอันนี้ก็นกกระจอกเทศก็จะกินอาหารครับที่เด็กๆให้นะครับเดี๋ยวให้พี่พิมมาช่วยนี่พี่พิมมาช่วยโอ้ยืนอยู่นิ่งๆเอากระวินยืนอยู่นิ่งๆนะหนึ่งโอเคกระวินเอามาหอมมาสักหน่อยนี่เลยครับเพื่อนอันนี้นกกระจอกเทศก็ที่เขาเลี้ยงไว้4ตัวครับเพื่อนๆโอ้โหตัวใหญ่มากครับบินไว้กันครับเพื่อนเด็กๆ ก็ชอบนะครับชอบมากครับเด็กๆ ก็เอาอาหารมาให้นะครับตัวนี้รู้สึกจะดื้อเป็นพิเศษกับตัวนี้รู้สึกจะดื้อเป็นพิเศษเลยนะตัวนี้จะดื้อเป็นพิเศษครับเนี่ยตัวนี้จะดื้อเป็นพิเศษชื่ออะไรชื่อปิยพรเหรออ๋อชื่อปิยรัตน์ครับก็ครอบครัวก็เดินทางไปชมรู้สึกว่าทางนู้นจะมีเต่าต่อนะครับเพื่อนๆเต่าเราไปดูกันครับว่ามันเป็นเต่าแบบไหนกันครับนี่ก็ทำกระโจมให้เขาอยู่นะครับนกกระจอกเทศเขาทำค่อนข้างที่จะดีครับมีรั้วรอบขอบชิดสะอาดสะอ้านมากเลยครับก็เลี้ยงต่างๆนะครับอันนี้ก็มีปลานะครับสระปลานะครับวันนี้ก็แดดร้อนไปหน่อยครับก็คือไม่ค่อยหนาวแล้ววันนี้ก็ประมาณ23-24องศานะครับก็กำลังสบายๆครับเพื่อนๆนี่เลยครับไปดูกุ้งกระต่ายข้อกระต่ายกันเลยนะครับเพื่อนพาไปชมกันเลยมาถึงโซนสุดท้ายนะครับเพื่อนๆโซนนี้เรียกว่าโซนวางนะครับก็แล้วก็เต่านะครับ
แล้วก็จะมีลานนะครับกว้างๆนะครับก็จัดได้ดีได้สวยมากครับอันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับทางฟาร์มและก็คาเฟ่เนาะที่จัดโซนได้น่าสนใจนะครับค่าเข้าชมไม่มีค่าเข้าชมนะครับเพื่อนๆดีมากครับก็คือคาเฟ่ก็เปิดเป็นคาเฟ่แต่ก็มีพวกสัตว์ต่างๆนะครับมาจัดแสดงให้เพื่อนๆได้ชมนะครับไปแม่ภาพเนี่ยแม่มึงเกิดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนเต่านะครับเพื่อนไปชมเต่ากันเลยครับอันนี้ก็เป็นป้ายเขาบอกว่าเต่าซูคาต้านะครับเพื่อนเต่าซูคาต้านะครับก็จริงๆแล้วเต่าซูคาต้าก็เป็นเต่าที่เลี้ยงง่ายนะครับเป็นเต่าที่เลี้ยงได้ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งก็เลี้ยงได้นะครับไม่ต้องการเฉพาะเลี้ยงแบบพิเศษอะไรนะครับเพื่อนๆเต่าซูคาต้าก็เป็นที่นิยมเลี้ยงด้วยนะครับเลี้ยงง่ายนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปดูตรงถัดไปกันเลยครับถัดมาก็จะเป็นไก่ฟ้าโกลเด้นครับไก่ฟ้าโกลเด้นก็เป็นไก่ฟ้าที่สวยงามอีกชนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็มีความสวยงามนะครับไก่ฟ้าโกลเด้นไก่ฟ้าโกลเด้นก็เป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากนะครับสีสันสวยงามนะครับโดยเฉพาะตัวผู้นู้นนะครับเพื่อนๆสวยงามมากครับอันนี้จิงโจ้แคระนะครับเพื่อนจิงโจ้แคระก็ประเภทจิงโจ้นะครับแต่ว่าตัวเล็กนะครับเพื่อนโอ้ดูน่ารักเดี๋ยวกำลังเลี้ยงขนกันเลยครับไปดูกรงถัดไปกันเลยครับกรงถัดไปก็เป็นนกยูงอินเดียนะครับเพื่อนๆนกยูงอินเดียก็สีขาวกับสีออกสีเทานะครับเพื่อนๆสวยมากเลยครับนกยูงอินเดียสวยงามมากเลยครับก็เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเพื่อนๆสุดท้ายก็จะเป็นกวางนะครับเพื่อนๆกวางเลี้ยงนั่นเองนะครับเพื่อนๆโอ้โหนอนอยู่ตรงนี้นะครับ3ตัวแล้วก็นอนอยู่นู้นครับเขาดูแลดีนะครับมีร่มหลบแดดหลบฝนอย่างดีนะครับเพื่อนครับสำหรับเพื่อนๆก็วันนี้ก็จบทริปนะครับแก้วขันคาเฟ่นะครับเพื่อนๆก็ถือแล้วก็ให้คะแนนนะครับความสวยงามนะครับแล้วก็ความตั้งใจในการดูแลนะครับก็ดีเยี่ยมนะครับเพื่อนวันนี้แดดอาจจะแรงหน่อยแต่ว่าก็ได้เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับนี่ก็จะเป็นโซนที่จะเป็นคาเฟ่ด้านบนนะครับเป็นไฮไลท์อีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นสะพานนะครับสะพานที่จะเป็นไฮไลท์ที่หนึ่งนะครับก็สวยงามครับเพื่อนๆนี่เลยครับสะพานขึ้นไปล่างขึ้นบนครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นสะพานนะครับว้าวทีเดียวครับเพื่อนๆสวยงามมากแล้วก็จะเป็นคาเฟ่นะครับโซนของกาแฟอยู่ด้านหลังสะพานนะครับพอเลี้ยวมองไปก็จะเจอนะครับภาพที่สวยงามนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับขอบคุณกำลังใจทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ